กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมเนี่ยเกมรวมอนิเมะเช่นเดิมเนี่ยก็วันนี้ก็จะมามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆว่าสำหรับมือใหม่นะหอคอยเปิดเวลเท่าไหร่ตาพิเศษตัวละครนะฮะตรงนี้นะหาได้จากตรงไหนนอกจากกิจกรรมแล้วซื้อนะฮะตาฮีโร่ตรงนี้นะครับหรือว่าเรียกว่าตาเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะดันพลังได้เยอะถ้าได้ซ้ำเนาะก็มันมีให้หาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าหาตรงไหนก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าเป็นเกมอะไรโตไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมวุฒิเล่งเวฟนะและล็อกทูเวอร์ชันนะแบ็คโคเบอร์นะเป็นเซโร่คาร์บาวนะแนว FPF ก็มีเยอะแยะมากมายนะ ROV Free Fire PUBG มีโปรโมชั่นทุกวันนะฮะ Call of Duty Valorant นะเยอะแยะมากมายไปดูได้ที่ร้านเรานะรับเติมเกมอะไรบ้างก็ www.topup.com เพจ GoTopup นะฮะไลน์ Facebook เว็บไซต์ตามนี้เลยครับเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้อง GoTopup นะครับผมนี่มานะครับผมบางคนว่าพี่ตานี้มันได้แค่ที่คนเลือกในกล่องใช่ไหมจากกิจกรรมตรงนี้นะครับผมกิจกรรมถ้วยเนาะที่เอาใบแดงในร้านค้าตรงนี้นะครับผมที่เราซื้อกันนะครับผมเนี่ยตรงนี้ไปเปิดประมาณนั้นเนาะก็จะได้พันหนึ่งก็ได้ตามาใช่ไหม เราก็ผมก็ได้ทำการใส่ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยพอได้ตามาเราเปิดปุ๊บเรามั่นใจว่าเราจะเอาตัวไหนแล้วผมก็เอาตัวนี้นะผมก็ใส่แล้วตอนเนี้ยปัญหาคือว่าจะเอาเศษดาวซ้ำตาจากตรงไหนใช่ไหมครับผมง่ายๆบางคนไม่สังเกตนะเปิดประมาณไม่350,000หรือ400,000หรือไม่ก็300,000นะฮะบางคนไม่ได้สังเกตก็เปิดตรงคำว่าล้าเวลานะฮะนี่ล้าเวลาเข้ามาตรงนี้ตรงนี้มันจะเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมนะบางคนก็นึกว่าตรงนี้ที่เดียวใช่ไหมแต่ทีนี้ครับเทคนิคคือเลื่อนมือหรือเลื่อนเมาส์ลงมาล่างสุดนะฮะเลื่อนลงมาเนี่ยถ้าใครเปิดแล้วให้เลื่อนลงมาแบบนี้ครับผมนี่กดล่างสุดเลยนะเลื่อนลงมาถ้าไม่เลื่อนลงมาเนี่ยมันกดตรงนี้ลำบากนะมันไม่เลื่อนให้บางทีมันบั๊กตรงข้างเลื่อนมานะก็เลื่อนยังไงนี่ครับผมมันจะเหมือนมันหอคอยนะฮะด่านง่ายคือง่ายเลยครับจนจบเราจะเล่นจนจบเลยนะนี่ท่านซับเวทเวิลด์ซาไฮไปไกลมากนะนี่ด่านง่ายจะเล่นจนจบเลยนะครบ100เศษถึงจะแปลงได้นะมันจะเป็นถุงนะครับผมมันจะเป็นถุงแบบนี้ครบ100เศษนะครับผมเดี๋ยววันรีเซ็ตเนี่ยพอจบตรงไหนก็จะมีด่านปกติใช่ไหมสมมติผมจบด่านกับปกติ2ขีด9นะเพราะมันยากมากเดี๋ยวดูพรุ่งนี้1ทุ่มปุ๊บมันจะให้กวาดล้างทั้งหมดถึงด่าน2ขีด9ไหมนะแต่ผมไม่แน่ใจเพราะวันนี้วันแรกของผมเนาะแล้วก็ให้ดูเลยว่าเล่นยังไงครับผมก็คือตัวละครมันเป็นตัวส้มเนี่ยแล้วพลังมันเยอะมากนะฮะก็ธรรมดาเนาะคือหมดมันยากนะแล้วอย่าลืมใส่ตรงนี้ด้วยนะหุ่นยนต์นะครับผมถ้าเปิดแล้วจะอยู่ในทางรถไฟนั่นแหละนะฮะของมันดีมันก็หายากนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาประมาณเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มปุ๊บสามารถกวาดล้างถึงด่านเดิมได้หรือเปล่านะครับเนี่ยยากอยู่นะยากพออะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะดูนะเนี่ยแค่ปกติ2ขีด9ดูตัวละครนะ4ดาวแดง11ดาวนะฮะดาวส้มดาวส้มดาวส้มนะฮะดูดิแล้วพลังแม่งเยอะมากนะฮะเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วก็ถึงตรงไหนก็ถึงตรงนั้นแหละครับผมด่านยากเราก็เล่นได้ต่อนะนี่ด่านยากยากจริงครับปิวเลยฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้ใครเล่นก็เอาให้สุดเลยครับผมผมสุดที่ด่าน 2-9 เห็นไหมมันมีขวามือบอกว่ากวาดล้างทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดู1ทุ่มตรงนะฮะถ้าเซิร์ฟรีแล้วจะกวาดได้ไหมส่วนหุ่นยนต์ก็อย่าลืมนะครับผมมาที่ทางรถไฟนะมันจะไม่บอกให้อัพนะนี่ฮะอยู่ขวามือตรงนี้ใส่อาวุธให้เรียบร้อยนะทุกอย่างให้เรียบร้อยนี่จะมีสวมเกาะจะมีพิมพ์เขียวนะจะเป็นหินให้เราใส่นะครับประมาณนี้ชิปทุกอย่างยังไม่เปิดเนาะหลังเคาะยังไม่เปิดนะประมาณนี้ก็ขอใ
เล่นนะเปิดปุ๊บเล่นให้สุดนี่ความหวังผมก็จะรอตายฮีโร่เพราะว่าใช่ไหม1ดาวน่าจะได้ชิรานุ HP 89นะอันนี้สำคัญเลยและถ้า2ดาวนี่ก็ 6,700 นะอันนี้เนี่ยแค่นี้ก็จะโอ้แค่นี้เราก็โหดแล้วอ่ะครับผมใช่ไหมอย่าลืมทำสงครามมิติด้วยนะฮะอันนี้พลาดไม่ได้กิจกรรมนี้ถึงจะเป็นกิจกรรมที่มันใช้เวลาเยอะแต่มีประโยชน์มากนะฮะเล่นเรื่อยๆแจกเยอะนะฮะประมาณนี้แล้วกันก็มาบอกทริคดีๆสั้นๆเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมว่านะกดหายังไงเลื่อนเอาข้างล่างฟืดนะฮะประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับผม